สวัสดีครับฟูครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel lifestyle ของฟูกับผมวันนี้ผมมารีวิวเสื้อครับในแชร์แล้วก็อยากเอาเสื้อให้ดูครับเป็นเสื้อบุรีรัมยูไนเต็ดปี2017ซึ่งผมใช้มากว่าฤดูกาลนี้มีเสื้อให้ใส่กับเขาเร็วว่าเสื้อตัวเนี้ยฤดูกาลก่อนไปซื้อตอนจะไปก่อนนัดเมื่อท็อปฟานเดือนนี้แต่นี้ก็ซื้อมาเลยครับเป็นลายสายฟ้าเต็มเลยครับเพื่อมีลำตัวใหม่สวยดีซึ่งโทนสีจะแตกต่างครับจากเสื้อตัวที่ใส่อยู่เนี่ยเสื้อตัวที่ใส่เนี่ยเป็นเสื้อของฤดูกาลก่อนส่วนเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของฤดูกาลใหม่สีตัวนี้จะเข้มกว่าแต่สีตัวนี้จะจางลงนั่นไม่ใช่ประเด็นครับคือวันนี้ผมจะมาทำคลิปแกล้งเพื่อนคือตั้งแต่ปีที่แล้วผมทำคลิปแกล้งเพื่อนไปคลิปหนึ่งคือคลิปที่เราให้เพื่อนของผมเนี่ยกินน้ำหัวล้อน้ำทิเป้ที่บอกว่ากินหัวล้อแต่มันไม่หัวล้อแหละคือซื้อเที่ยวแกล้งไปคือซื้อมันซื้อทิเป้มากินก็ให้มันขั้นขำซึ่งที่มันกั้นขำเพราะว่ามันไม่กินแล้วขำแล้วก็คลิปนั้นเป็นคลิปที่ยอดวิวสูงสุดใน channel เราแล้วคือตั้งแต่คลิปนั้นมายังไม่เคยมีคลิปไหนที่วิวแตะ 4,000 เลยแล้ววันนี้มันถึงโอกาสที่เราจะทำคลิปแกล้งเพื่อนกันอีกครั้งนึงครับคือต้องบอกงี้เมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเป็นวันเกิดผมแล้วก่อนมันเกิดผมประมาณ2อาทิตย์หนึ่งมันมีตัวละครหนึ่งของอาวีเข้าคือตัวละครที่ชื่อว่าเรียวมะนี่ครับคือตัวละครตัวนี้แหละซึ่งวันนั้นเป็นวันแรกที่ตัวนี้เปิดขายคือเปิดขายในเกมอ่ะแล้วผมก็ไปมาหาลัยตามปกติผมตอนเช้าผมก็คิดว่าจะเติมซื้อไหมวันนี้เพราะผมเดินไปหาจันที่ลานโพตรงที่ไปตามที่พวกผมนั่งตอนนี้ก็ถามว่าเอาไหมซื้อให้ผมถามว่าจริงดิมันไม่รอช้าก็เติมเงินเข้าบัญชีผมเลยผมมาซื้อคือว่าผมเป็นคนที่ไม่อยากรับของใครเดียวแต่ผมจะแก้มันด้วยแล้ววันนี้วันที่14ธันมกราคม61มันเป็นวันที่พรุ่งนี้จะเปิดเทอมแล้วแล้วก่อนหน้านี้วันที่6ผมไปซื้อเสื้อบุรีรัมย์ตัวนี้ซื้อไม้ตัวนี้แล้วก็ซื้อของขวัญมาซื้อของขวัญมาเก็บกันคือผมมันบอกว่าเอาให้ราคาสักพันนะจะซื้อของขวัญให้ผมเลยจัดตัวที่ราคาสูงของมันให้ครับผมเลยซื้อตัวนี้ให้แค่นั้นคือขอเล่นหรือว่าจะเอาให้แม่ไม่รู้นายนี้นะเป็นตัวคอนหมอนหน้าโกรธตัวดูหน้าโกรธซึ่งมันก็น่าจะเหมาะกับไอ้ซันดีตอนนี้ครับบินราคาเพื่อเป็นหลักฐานว่าผมซื้อราคาสูงกว่ามันคือไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่มันตั้งเอาไว้ว่าให้ซื้อราคาเท่ากันนะครับราคาเรื่องนี้เลยคิดว่าจะแกล้งมันยังไงให้มันตกใจเล่นพอดีเมื่อวานมันมีตัวละครใหม่เข้าซึ่งผมก็เติมซื้อเองนั่นแหละคือต้องบอกว่าผมเป็นคนไม่ค่อยเติมเกมนะคือเอาวีผมเติมไปหมดแค่800เองไม่ถึง800ถ้านับของไอซันถ้าไม่นับพี่ซันเติมให้ก็คืออยู่ที่500เติมไป500แล้วทีนี้เมื่อวานเกมเอาวีมีตัวละครใหม่เข้ามาคือตัวนี้เนี่ยเป็นสายผมไม่ค่อยเล่นคือผมปกติเล่นสายแทงแต่ตอนนี้จะซื้อตัวนี้มาเล่นสายแครี่แต่ผมก็เล่นไปแล้วไม่เกิดซึ่งผมเลยคิดว่าจะแกล้งมันบอกว่าซื้อตัวนี้ให้มันซึ่งราคาตอนนี้มันต่ำกว่าเกณฑ์ที่มันต่ำกว่าที่มันซื้อผมแน่นอนคือในอาวินบอกมันจะส่งของวันได้ผมเลยจะแกล้งบอกมันว่าผมซื้อตัวความสกินให้มันแกล้งอย่างนี้เพราะผมรู้ว่ามันเป็นคนชอบตัวละครสองดีที่เป็นไฟหน้าใหญ่ก็เลยจะลองแก้มันดู
เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันที่มหาแล้วดูว่าผมจะแกล้งสำเร็จหรือเปล่าแล้วก็ขอโทษด้วยที่คลิปวิวหนังเสียงมันเบาเริ่มมาเจอกันพรุ่งนี้ครับ ขึ้นลาแล้วครับตอนนี้ก็รอเป้าหมายอย่างเดียวครับรอว่ามันจะมาหรือเปล่าครับอันนี้คือคนร่วมกระบวนการครับ เป็นน้องเทปก็เป็นน้องเทปผมกับน้องเทปทำร่วมกันก็มาดูว่ามันจะช่วยหรือมันจะแก้ผมตอนแทนใช่ลองไปความมาเจอพี่เทปดิ Happy birthday to you เดี๋ยวนะเจอพอยังไงอ่ะก็แบบเออพอยที่มีความสุขมากแล้วก็แบบเรียนหนังสือเก่งๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงประสบความสำเร็จในชีวิตครับก็บอกว่าโอ๊ยเวลาเติมเกียร์แบ่งเพื่อนบ้างเออใช่ต้องเปย์น้องหน่อยนะพี่เติมเกียร์จะแบ่งจะเติมคนเดียวยังแบ่งเปย์หมด2คนอ่ะเติมจริงลองเปรียบเทียบหมอนที่ถือในมือกับนายซันดูคล้ายคลึงกันยังไงพี่ซันตากลมๆครับเหมือนอันนี้แล้วก็พี่ซันไม่ค่อยเห็นพี่ซันยิ้มเนาะพี่ซันกับพี่ซันกับจะด่าไม่ได้ไม่ด่าพูดเล่นๆน้องเทียไม่ด่าหรอกก็หน้าขาวๆเหมือนพี่ซันครับทั้งหมดนี้เหมือนพี่ซันหมดเลยยกเว้นหน้าตาเหมือนพี่ฟุกจ้าเจอกันตามนั้นเองบอกมันป่านนี้มันยังไม่มาจะต่อโมงเนี่ยผมเหมือนผมเหมือนสันด้วยสีดำก็ผมดำทุกคนบอกอะโอเคตามแล้วแม่งซ่อนของอย่างดียังไม่มารอนานชิบหายเลยล่าสุดเป้าหมายมาแล้วยังไม่รู้ตัวหรอกซันเห็นสกินดังส่งให้อะไรวิสกินนี่มันคืออะไรวะแค่คนวาดนี่เป็นอีโรมังงะเซนเซซื้อมาเป็นแพ็คเลยโอ้ยไม่ขอซิคอนไปดูสกินในส่งให้ขอบคุณมากพี่ซานส่งสกินให้ผมรักพี่โอ้ตายละลายต้องไงดีมันคืออะไรกูงงมึงเนี่ยก็คือการ์ตูนเรื่องหนึ่งพี่ผมชอบมากเป็นงานการ์ตูนแล้วมันเลยอ๋อที่บอกอ่ะขอบคุณมากครับตัวป้าป้าป้าไอ้นี่คือไปเดอะมอลล์ไปงานการ์ตูนเสร็จแล้วไปทำงานนั่นแหละแต่เสียมีงานก็เลยเข้าไปหน่อยเสียไป80เข้าไปเสียอีก 3,000 โอ้โหมึงทุ่มไปทุ่มสิก็เขาเขียนไอ้คนเขียนมันมาก็ขออะไรเช่นเดี๋ยวอาจารย์ญี่ปุ่นเหรอแฟนอาร์ตไอ้คนทำแฟนอาร์ตเขายังใครยังตัวคันเข้ามาเห็นเห็นมึงเนี่ยน่าจะอยากได้แหละตัวผู้หญิงป่านนี้นักเดียดแล้วมั้ยังยังไม่นักเดียดหลับแล้วหรอไม่นอนไงเมื่อคืนเมื่อ6 โมงโทรไปยังไม่ตื่นเลย6 โมงตื่นเมื่อคืนเลยถึงเที่ยงคืนคุยไม่นอนเนี่ยยังไม่บ่นเลยเขายังเป็นไงรู้สึกไงเกียร์บ้างพอเดือนทั้งฝันไม่ออกกูยังไม่แต่งกูจะแต่งเมื่อวานแต่กูก็ไม่กล้าก็ไม่เดือดไอ้สัตว์เขายังเห็นยังขำเห็นไหมเห็นไหมเฮียมีไหมมีไหมพี่เดี๋ยวดูก่อนเออตั้งแต่นี่กูยังไม่เจออีกคนดูมึงรู้มากเลยสักมีไหมใช่เออค่ะซะกูรอมึงหานี่ของกินนี่ทุกครั้งที่เจอด้านหลังโอ้โหกูว่าแล้วมึงก็ไปเอามาแต่ไม่ใช่ตัวที่บอกนะมีแล้วความน่ารักน้อยๆเหมือนแม่เดียวไม่ได้ขอมาดูเดี๋ยวมันเหมือนหน้ามึงไหมกูซื้อให้มันเหมือนหน้ามึงเลยไอ้หน้าบอกเนี่ย
ลองมาคิดลองมาเทียบลองเทียบเหมือนไหมก็เหมือนอะมึงรู้สึกไงตอนตากลมไงตากลมเหมือนพี่ก็เห็นพี่สันยิ้มเนาะพี่สันกับเออนั่นแหละเอาไปสัตว์กูไม่เช้าก็รู้แล้วสันจะมาไหมสันจะมาไหมพี่สัตว์กูคงมาเอามาเลเกอร์เอามาเกอร์มึงก็แบกไปอยู่เนี่ยทั้งวันเลยกูต้องแบกโน้ตบุ๊กแบกเสื้อผ้าแบกกระเป๋านักเรียนกลับบ้านปิดเทอมเป็นไงบ้างกูต้องไปทำงานทุกวันจันทร์เสาร์อาทิตย์กูก็ต้องไปแล้วอายมึงก็ไม่เชื่อกูเลยตอนสบายไอ้เหี้ยให้กำลังใจนัดกันแล้วอย่างดีแตกไอ้สัตว์ก็นั่งนัดกันมันอย่างดีเป็นงงเลยเอ้ยพี่ทำอะไรวะแตกเลยอ๋อให้เป็นเบอร์เดย์ใช่ไหมมุกเตรียมกันแล้วไม่เตรียมแล้วไม่ได้ตามที่เตรียมจบลงไปแล้วครับกับการเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ไม่เหมือนเซอร์ไพรส์วันเกิดเลยเพราะไอ้นี่มันไม่ช่วยให้กำลังใจช่วยแล้วนี่ก็ล่าสุดก็ไปสั่งเบย์กับการจะเติมซื้อเอาอีกแล้วครับไปดูก่อนจะได้ YouTube สปอตไลท์อ่ะโหลองเล่นมั้ยล่ะลองดูก่อนเอาเล่นกันแล้วจะพ่อกูเติมแล้วตัวนั้นน่ะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยเจอใหม่คลิปหน้าแล้วก็ฝากช่องเกมไม่ทันด้วยบ๊ายบาย